Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2024ซีรีส์กษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองวันที่6มรดกแห่งสวรรค์ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9จงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดจนแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยคาถาเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อจอมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิดในฐานะพระบุตรของพระเจ้าทรงปกครองอาณาจักรของพระบิดาบนสวรรค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งมีอำนาจปกครองครอบคลุมไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อที่2ถึงข้อที่3และบทที่18ข้อที่18ประชาชาติทั้งสิ้นในโลกนี้เป็นมรดกขององค์จอมกษัตริย์และพระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่พระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่26อย่างไรก็ตามการที่ยังมีบรรดากษัตริย์ที่คิดกบฏและมุ่งร้ายเช่นในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3อยู่นั้นแสดงให้เห็นว่าสิทธิในการครอบครองเหนือประชาชาติของพระองค์ยังไม่ได้รับการตระหนักถึงอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเชื้อเชิญให้บรรดาบุตรของพระองค์เข้ามาพึ่งพาและร้องทูลขอให้พระองค์ทรงทำให้แผนการดังกล่าวสำเร็จบรรดากษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิดของอิสราเอลถูกล้อมรอบไปด้วยอาณาจักรและจักรวรรดิที่ทรงพลังมากมายเป็นไปไม่ได้เลยที่กษัตริย์แห่งอิสราเอลจะปราบศัตรูต่างด้าวเหล่านี้ลงด้วยกำลังทหารของตนดังนั้นพวกเขาจึงถูกเรียกให้ยอมจำนนต่อองค์จอมเจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายองค์กษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ทั้งหลายและแสวงหาพลังนิรันดร์ของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อที่14เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะปราบปรามบรรดาประชาชาติเหล่านี้ภายใต้การครอบครองของพระองค์กษัตริย์ผู้ได้รับการเจิมของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงสัญญาว่าองค์กษัตริย์ผู้ช่วยให้รอดแห่งอิสราเอลจะทรงทำลายประชาชาติที่ดื้อรั้นด้วยคาถาเหล็กคาถาของจอมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิดจะทำให้เราศัตรูของอาณาจักรของพระเจ้าแตกเป็นเสี่ยงๆเหมือนภาชนะของช่างปั้นหม้อดินเผาจอมกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับคำพยากรณ์ว่าพระองค์จะทรงกำราบทุกคนที่ต่อต้านการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงในพระเยซูเราเห็นนิมิตอันรุ่งโรจน์ของกษัตริย์นักรบผู้มีชัยชนะที่ปราบปรามศัตรูของพระองค์ลงอย่างราบคาบพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทรงต่อสู้กับศัตรูโบราณของเราคือซาตานพระองค์ทรงบทขยี้งูร้ายจนแหลกและได้รับชัยชนะเหนือความตายพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศแก่สาวกของพระองค์ว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วในมัทธิวบทที่28บทที่18พระเยซูทรงเป็นผู้ที่จะปกครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคาถาเหล็กและบัดนี้ทรงนั่งอยู่กับพระเจ้าที่บัลลังก์ของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อที่5ในไม่ช้าพระองค์จะเสด็จกลับมาในฐานะองค์กษัตริย์จอมทัพขี่ม้าสีขาว
จะทรงนำกองทัพสวรรค์มาเพื่อต่อสู้กับทุกคนที่ต่อต้านการครอบครองศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในวันนั้นพระเยซูจอมกษัตริย์จะทรงโค่นบรรดาประชาชาติลงและพระองค์จะทรงครอบครองพวกเขาด้วยคาถาเหล็กวิวรณ์บทที่19ข้อที่11ถึงข้อที่16จากนั้นพระบุตรแห่งดาวิดจะทรงครอบครองแผ่นดินโลกและอาณาจักรของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริงในที่สุดสิ่งที่เราต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้ภาพมรดกแห่งสวรรค์และชัยชนะของพระเยซูในวันสุดท้ายทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างและวันนี้ยังมีพื้นที่ใดในชีวิตของเราที่รู้สึกว่าพ่ายแพ้หรือไม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ได้มีประสบการณ์แห่งชัยชนะร่วมกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงมีชัยแล้วเหนือทุกสิ่งเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงครอบครองทั่วทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกเราขอมอบถวายทุกพื้นที่ในหัวใจให้แด่พระองค์ขอทรงครอบครองชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของเราให้เราได้มีประสบการณ์แห่งชัยชนะร่วมกับพระองค์ขอทรงชูใจเราขึ้นด้วยความหวังและสันติสุขเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงชนะโลกแล้วเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ